สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่อำเภอนาวังนะครับอำเภอนาวังเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับสำหรับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาวังก็เลขที่5หมู่ที่13ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับรหัสไปรษณีย์39170นะครับเราก็มาเริ่มต้นกันที่ทางหลวงหมายเลข210นี่แหละครับหรือว่าทางหลวงจากจังหวัดอุดรธานีนะครับถึงจังหวัดเลยนะครับถึงอำเภอวังสะพุงนะครับทางหลวงหมายเลข210นะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับเราหันหลังให้อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับเดินทางมาจากอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับกำลังจะเข้าไปในตัวอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของอำเภอนาวังนะครับตามทางหลวงหมายเลข210อย่างเดียวนะครับก็ทางหลวงเส้นนี้ก็ผ่านกลางเมืองอำเภอนาวังนะครับแล้วก็จะผ่านไปเลยนะครับไปโน่นนะครับไปอำเภอนากลางนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับตามทางหลวงหมายเลข210นะครับไม่ได้เลี้ยวนะครับอยู่บนทางหลวงหมายเลข210อย่างเดียวนะครับก็พาทุกท่านชมบรรยากาศของอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับสำหรับอำเภอนาวังนะครับก็แยกจากอำเภอนากลางเมื่อวันที่30เมษายนพ.ศ. 2537และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2540ในปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอนาวังนะครับอำเภอนาวังก็มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอนาด้วงนะครับอำเภอนาด้วงของจังหวัดเลยนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอนากลางนะครับอำเภอนากลางอยู่ด้านทิศตะวันออกนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็ทางที่เรากำลังหันหน้าไปเนี่ยครับอำเภอนากลางนะครับหลังจากผ่านอำเภอนาวังไปก็จะถึงอำเภอนากลางนะครับส่วนด้านทิศใต้ก็ติดกับอำเภอศรีบุญเรืองนะครับอำเภอศรีบุญเรืองก็จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับทิศตะวันตกนะครับติดกับอำเภอนาด้วงและอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยนะครับเราก็เดินทางมาจากอำเภอเอราวัณนะครับหันหลังให้นะครับด้านทิศตะวันตกนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในเขตตัวอำเภอนาวังนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับถนนทางหลวงหมายเลข210นะครับแถวอำเภอนาวังนะครับก็กำลังก่อสร้างนะครับขยายถนนนะครับดังที่มองเห็นนะครับขยายถนนเป็น4ช่องทางจราจรนะครับเมื่อทำเสร็จก็จะสะดวกนะครับทางหลวงจากจังหวัดอุดรไปถึงอำเภอวังสะพุงของจังหวัดเลยนะครับต่อไปก็จะสะดวกนะครับถนนเส้นนี้นะครับไม่นานก็จะเสร็จนะครับเพราะว่าช่วงนี้เครื่องจักรกลต่างๆก็เร่งมือกันนะครับดังที่เราเห็นนะครับทั้งสองข้างทางนะครับอำเภอนาวังนะครับก็กำลังก่อสร้างให้ไปถึงอำเภอนากลางของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับช่วงนี้นะครับแต่จากอำเภอนากลางไปถึงจังหวัดหนองบัวลำภูก็เสร็จแล้วนะครับเป็นทางหลวง4ช่องทางจราจรนะครับการเดินทางสะดวกแล้วครับส่วนเส้นนี้นะครับจากอำเภอนาวังไปอำเภอนากลางก็ยังเนี่ยครับก็ยังกำลังเร่งนะครับก็น่าจะเสร็จภายในอีกไม่นานนะครับก็คงจะสะดวกนะครับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอนาวังนะครับการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอนาวังก็แบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบลนะครับมี51หมู่บ้านก็จะมี1ตำบลเหล่านะครับก็จะมี13หมู่บ้านนะครับตำบลนาเหล่านะครับโทษทีนะครับตำบลนาเหล่ามี13หมู่บ้าน2ตำบลนาแกนะครับมี10หมู่บ้าน3ตำบลวังทองมี12หมู่บ้าน4ตำบลวังปลาป้อมมี8หมู่บ้าน5ตำบลเทพคีรีนะครับมี8หมู่บ้านนะครับก็คือรวมแล้วก็มี5ตำบล
51หมู่บ้านนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท้องที่อำเภอนาวังก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6แห่งนะครับก็คือ1เทศบาลตำบลนาเหล่านะครับ2องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า3องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก4องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง5องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม6องค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรีนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีอยู่6แห่งนะครับอำเภอนาวังนะครับสำหรับด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจก็จะมีเกษตรกรรมนะครับอำเภอนาวังส่วนใหญ่80%นะครับประกอบอาชีพการเกษตรมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก็ได้แก่ข้าวนาปีมันสำปะหลังอ้อยไม้ผลไม้ยืนต้นถั่วเหลืองข้าวโพดก็เลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับธนาคารก็จะมีธนาคารออมสินนะครับสาขานาวังนะครับและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานาวังนะครับส่วนการด้านการตลาดก็จะมีตลาดสดเทศบาลตำบลนาเหล่านะครับบ้านนาเหล่าตำบลนาเหล่านะครับสำหรับการคมนาคมมาอำเภอนาวังนะครับก็ทางจากกรุงเทพมหานครก็ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าพหลโยธินถึงจังหวัดสระบุรีนะครับบริเวณกิโลเมตรที่107ก็แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพนะครับผ่านจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210นี่แหละครับผ่านอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากลางนะครับถึงอำเภอนาวังรวมระยะทาง653กิโลเมตรนะครับถ้ามาทางนี้นะครับหรือเมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข2109นะครับสายน้ำพองเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเข้าอำเภอโนนสังอำเภอนากลางถึงอำเภอนาวังรวมระยะทางจากกรุงเทพก็604กิโลเมตรนะครับหรือจะมาทางจังหวัดเลยก็ได้นะครับถึงมาทางอำเภอภูกระดึงนะครับผ่านอำเภอชุมแพมาอำเภอภูกระดึงนะครับก็จะมีทางเข้ามาอำเภอเอราวัณนะครับแล้วก็มาอำเภอนาวังนะครับไปได้หลายทางนะครับหรือจะทางจังหวัดเลยก็มาวังสะพุงนะครับวังสะพุงมาอำเภอเอราวัณนี่แหละครับอำเภอเอราวัณแล้วก็จะมาอำเภอนาวังนะครับมาได้หลายทางส่วนทางอากาศก็จะมีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะครับหรือว่าสนามบินอุดรธานีนะครับลงที่สนามบินแล้วก็มาต่อถนนทางหลวงหมายเลข210นะครับระยะทางประมาณ92กิโลเมตรนะครับจากอุดรธานีถึงอำเภอนาวังนะครับส่วนทางบกนะครับก็จะเนี่ยครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210นี่แหละครับคล่องตัวนะครับผ่านกลางเมืองเลยนะครับจะมาทางจังหวัดเลยหรือจะมาทางจังหวัดอุดรธานีก็ได้ทั้งนั้นนะครับเส้นทางนี้นะครับคือเส้นทางจากจังหวัดอุดรธานีถึงอำเภอวังสะพุงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอนาวังนะครับก็มีถ้ำเอราวัณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านถ้ำช้างตำบลวังทองนะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําห้วยผาวังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบลนาเหล่าและตําบลวังทองแล้วก็จะมีวัดถ้ําผาเจาะนะครับอยู่ในเขตตําบลเทพคีรีนะครับแล้วก็จะมาล่องแพไทยนิยมนะครับอยู่ในอ่างเก็บน้ําไทยนิยมเขตตําบลวังทองนะครับตรงนี้นะครับใกล้จะถึงอําเภอนากลางแล้วนะครับทางหลวงก็จะเป็น4เลนดังที่เราเห็นนะครับทางหลวงหมายเลข210นะครับสายจากอำเภอนาวังถึงนากลางนะครับช่วงนี้นะครับก็กำลังก่อสร้างนะครับกำลังจะเสร็จนะครับเนี่ยครับอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ